Thai Rubik Solve Your Cube Solve Your Life วิดีโอนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการเล่น Rubik Square 1ขั้นตอน Parity นะครับก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของ Square 1แล้วนะครับ Parity ใน Square 1เนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับผมก็คือจะมี2กรณีนะครับกรณีแรกเนี่ยก็คือด้านล่างเต็มด้านบนเนี่ยมี4ชิ้นที่ยังไม่เต็มนะครับเราก็จะต้องดูก่อนว่ามันเป็นการสลับแบบไหนนะครับถ้าเป็นการสลับแบบตรงข้ามกับตรงข้ามหรือสลับแบบติดกันกับติดกันอันนั้นไม่ใช่ parity นะครับอันนั้นสามารถใช้สูตรแก้ได้อย่างอันนี้ตรงข้ามกันทั้ง2คู่เลยครับเราก็สามารถแก้ด้วยสูตรตรงข้ามนะครับก็มันก็จะกลายเป็นสูตรตรงข้ามหรืออีกกรณีนึงแบบติดกันทั้ง2คู่นะครับถ้าแบบติดกันทั้ง2คู่ก็สามารถใช้สูตรติดกันแก้ได้นะครับใช้แล้วก็จะเหลือ2คู่ให้สูตรติดกันแก้ได้แต่กรณี parity ที่ผมหมายถึงเนี่ยก็คือด้านล่างเต็มด้านบนเนี่ยมี4ชิ้นที่ยังไม่เต็มแต่ว่า4ชิ้นนั้นเนี่ยจะเป็นการสลับแบบนี้ครับก็คือสีเขียวจะไปสีแดงสีแดงก็จะไปตรงนี้สีน้ำเงินก็จะไปตรงนี้นะครับเหมือนกับว่ามันสลับไปเรื่อยๆครับตรงนี้มาตรงนี้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 อันนี้ใช้สูตรแก้ไม่ได้จะต้องใช้สูตร parity นะครับ parity ที่ว่าเนี่ยก็คือแบบนี้ครับก็คือการสลับกันโดยการวนนะครับถ้าเป็นการสลับแบบติดกันกับติดกันหรือตรงข้ามกับตรงข้ามเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ parity อันนั้นสามารถแก้ได้อยู่นะครับแล้วก็อีกกรณีนึงเนี่ยจะเป็นกรณีที่ด้านล่างเต็มแล้วก็ด้านบนเนี่ยมี2ชิ้นที่ยังสลับกันอยู่นะครับทีนี้เรามาดูสูตรการแก้ parity กันเลยนะครับผมการแก้ parity นั้นให้หันด้านไหนก็ได้ครับแล้วก็บิดขวาขึ้น2ครั้งครับผมให้มันเปลี่ยนรูปร่างไปเลยนะครับมันก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูใช่ไหมครับแล้วก็บิดหัวซ้ายด้านบนนะครับก็ด้านล่างเนี่ยบิดล่างขวานะครับก็คือให้มันสลับกันสี่เหลี่ยมข้างหมูด้านล่างเนี่ยจะเป็นแบบนี้ข้างหมูด้านบนเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับสลับกันแล้วก็ขวาขึ้น2ครั้งนะครับพอกลายเป็นกระป๋องเบียร์นะครับให้บิดหัวซ้ายไปช่องหนึ่งครับผมแบบนี้แล้วก็บิดขวาขึ้น2ครั้งนะครับก็จะกลายเป็นรูปโล่นะครับพอเป็นรูปโล่ปุ๊บให้เราหันมุมของโล่ทางขวาเนี่ยบิดให้มันมาตรงกับจุดตัดครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยให้บิดโล่ที่อยู่ข้างล่างของด้านล่างเนี่ยครับแล้วก็บิดให้มันมาอยู่ตรงกับจุดตัดแบบนี้นะครับแล้วก็ขวาขึ้น2ครั้งครับมันก็จะกลายเป็นรูปดวงตานะครับจากนั้นเนี่ยบิดล่างไปขวาช่องนึงครับผมแล้วก็บิดขวาขึ้น2ครั้งก็จะกลับมาเป็นโล่อีกรอบนึงก็บิดหัวซ้ายไปช่องนึงแล้วก็บิดล่างขวาไปช่องหนึ่งขวาขึ้น2ครั้งจะกลับมาเป็นกล่องเบียร์แล้วก็บิดด้านล่างเนี่ยให้มันแบ่งครึ่งแบบนี้นะครับก็คือบิดซ้ายไปช่องหนึ่งนะครับแล้วก็ขวาขึ้น2ครั้งจะกลับมาเป็นคางหมูนะครับแล้วก็บิดคางหมูให้ตรงกันแบบนี้นะครับขวาขึ้น2ครั้งครับผมจะเห็นได้ว่ามันจะมีชิ้นมุมที่สลับกันอยู่นะครับเราก็จะแก้ด้วยวิธีการแบบนี้ครับเราดูสีเหลืองด้านล่างตรงนี้ครับผมอันนี้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็บิดให้สีเหลืองตรงนี้เนี่ยมาอยู่ข้างบนก่อนนะครับแล้วก็บิดหัวซ้ายไปช่องหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะเอาชิ้นนี้เนี่ยมารับชิ้นนี้ขึ้นไปก่อนนะครับบิดขวาลง2ครั้งมันก็จะมารับแล้วนะครับก็บิดล่างขวาไปช่องหนึ่งครับผมให้มันแบ่งครึ่งนะครับให้มันอยู่ด้านขวาของจุดตัดแล้วก็ด้านบนเนี่ยให้อยู่ด้านซ้ายของจุดตัดแบบนี้นะครับแล้วก็บิดขวาขึ้น2ครั้งครับผมทีนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาสู่กรณีที่เราสามารถแก้ได้นะครับนั่นก็คือสูตร parity นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสูตร parity เนี่ยจะใช้ยังไงนะครับการใช้สูตร parity เนี่ยเราก็แค่ดูว่าด้านล่างเนี่ยเต็มแล้วก็ด้านบนเนี่ยมี4ชิ้นที่ยังสลับกันอยู่แล้วก็เป็นการสลับแบบวนแล้วก็กรณีที่2ด้านล่างเต็มด้านบนมี2ชิ้นที่สลับกันอยู่นะครับพอเราเจอกรณีทั้ง2แบบแล้วเนี่ย
เราก็ใช้สูตร parity ไปเลยครับพอใช้สูตร parity ไปแล้วเนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นกรณีที่สามารถแก้ได้ด้วยขั้นตอนที่5นะครับด้วยสูตรขั้นตอนที่5เราก็แก้ไปเลยครับผมนั่นก็คือการแก้ parity นะครับผมก็เป็นขั้นตอนที่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแค่ดูว่าด้านบนเนี่ยสลับกัน4ชิ้นแบบวนหรือไม่ก็สลับกัน2ชิ้นแล้วก็สามารถใช้สูตรแก้ได้เลยนะครับใช้สูตร parity แก้ปุ๊บแล้วก็มันก็จะกลายมาเป็นขั้นตอนที่5แล้วก็ใช้ขั้นตอนที่5แก้ต่อนะครับแค่นั้นเองนั่นคือ parity ก็จบกันแล้วนะครับกับซีรีส์ Square One นะครับก็สามารถเล่นได้กันทุกคนแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ